ที่บอยคอนเฟิร์มโต้งทูพีกับเลดี้ปรางเลิกกันจริงเผยเหตุผลลึกๆคืออะไรเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ตอนนี้ถูกจับตามองเรื่องราวความสัมพันธ์รักร้าวระหว่างนักแสดงสาวชื่อดังปรางกนรันและนักร้องหนุ่มสุดฮอตโต้งทูพีมีหลายเพจเมาส์เลิกเงียบที่ทำชาวเน็ตโยงไปถึงคู่นี้สังเกตที่นิ้วนางข้างซ้ายของปรางไม่มีแหวนในวันที่โต้งขอแต่งงานต่างฝ่ายต่างโพสต์ข้อคิดคำคมต่างๆนานาแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาพูดถึงเรื่องนี้แต่อย่างใดโดยล่าสุดเรื่องนี้ต้องถึงบอยได้รายงานถึงเรื่องนี้ที่พี่บอยกล้าคอนเฟิร์มว่ากรณีโต้งทูพีและเลดี้ปรางทั้งคู่จบความรักที่ผูกพันกันมาตลอด10ปีเรียบร้อยแล้วถามว่าจบเมื่อไหร่น่าจะเดือนมิถุนายนหลังฝ่ายชายทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแต่งงานที่นิวยอร์กหลังจากนั้น6เดือนความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มสั่นคลอนซึ่งคู่นี้ใช้คำว่าทบทวนความสัมพันธ์หยุดยืนตกลงและหันหลังให้กันแบบยังรักยังผูกพันทั้งคู่จบกันด้วยดีแม้ฝ่ายชายมีความรู้สึกอยากยื้ออยู่บ้างแต่หลายๆสาเหตุหลายเหตุผลยอมให้ทั้งคู่ยอมจบความสัมพันธ์ในวันที่โต้งโพสต์ถึงปรางครั้งสุดท้ายผ่านสตอรี่ Instagram แล้วลบไปนั่นคือบทสุดท้ายถึงทางอวสานของความรักทั้งคู่แล้วนั่นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ